สวัสดีครับจากสวนแต้มสีนะครับเช้าวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนะครับ2567หลังจากที่เราทำคันกันดินถล่มพร้อมล้อมรั้วนะครับตั้งเสาหมดละอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นคันด้านข้างบ่อน้ำนะครับก็คงจะต้องเสริมความแข็งแรงนะครับเนื่องจากคันตรงนี้เวลาน้ำลดก็มีโอกาสที่จะทลายนะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะให้ด้านบนก็จะเอียงไปด้านนอกนิดหนึ่งเพื่อที่จะมีมุมในการคำอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหลักวิศวกรรมหรือเปล่าครับแบ็คโฮก็ลากเสาอยู่ขาไปทุนแรงคนไปมาดูว่าแนวที่ปักนะครับเนื่องจากคันตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมากแล้วก็เคยทลายไปแล้วเลยต้องมาเสริมความแข็งแรงหลังจากที่ปักรอบแรกไปประมาณปีหนึ่งนะครับขอมาปักเสริมเพื่อความอุ่นใจนะครับแนวที่เราปักอยู่ขาครั้งที่ประมาณจะ40-40 เซนมีแนวเก่าด้านในแนวใหม่ไปปักต่อจ